สคบส่วนกลางนะคะได้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องดำเนินการในด้านต่างๆค่ะนายวิทูรศรีนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประชุมหารือกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำโดยนายทัศน์อัดธนิธิพันธ์ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินการตรวจสอบประชาสัมพันธ์การดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจคุ้มครองผู้บริโภคตามโครงการผลักดันกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือสคบสัญจรแบ่งกลุ่มลงตรวจในสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเป็น4กลุ่มได้แก่การตรวจสินค้าที่ควบคุมฉลากธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณธุรกิจจำหน่ายสังฆทานและชุดไทยธรรมการตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมโฆษณาในห้างสรรพสินค้าธุรกิจประเภทห้องชุดและที่ดินพร้อมอาคารการตรวจสอบด้านสัญญาและหลักฐานการรับเงินธุรกิจการเช่าซื้อรถยนต์ธุรกิจเช่าที่อยู่อาศัยการตรวจสอบธุรกิจด้านการขายตรงและตลาดแบบตรงทั้งนี้จากการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแต่อย่างใดโดยการตรวจในครั้งนี้นะคะเป็นการลงพื้นที่ให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจและกระตุ้นในการรักษาสิทธิ์แก่ผู้บริโภคที่จะต้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนซื้อและใช้ช่องทางสคบในการร้องเรียนการถูกเอารัดเอาเปรียบและให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการดำเนินกิจการตามกฎหมายสคบโดยเฉพาะการติดป้ายแสดงราคาสินค้าค่ะมาทำในเรื่องของชาปนกิจคือจังหวัด